สบายดีท่านผู้ชมและผู้ฟังที่เคารพและนับถือข้าพเจ้าขอตั้งนายกรมควบคุมพยาธิติดต่อตั้งนายกองเลขาคณะเฉพาะกิจป้องกันควบคุมและแก้ไขการระบาดของพยาธิโควิด-19ขอรายงานสภาพการระบาดโควิด-19ประจำวันที่10มิถุนายน2021สำหรับอยู่สปปลาวของพวกเฮาในวันที่9มิถุนายนนี้พวกเฮาได้เก็บตัวอย่างมากวดวิเคราะห์อยู่ในขอบเขตทั่วประเทศแม่น 1,400 กับ10ตัวอย่างกวดพบผู้ติดเชื้อทั้งหมดแม่น4กรณีจากนครหลวงเวียงจันทน์2กรณีและจำปาสัก2กรณีสำหรับนครหลวงเวียงจันทน์กรณีติดเชื้อในชุมชนติดเชื้อจากการสัมผัสใกล้ชิดกับผู้ติดเชื้อเก่าและ2คนจากแขวงจำปาสักแม่นแรงงานที่นำเข้ามาจากประเทศไทยถูกต้องตามกฎหมายการติดเชื้อสะสมอยู่สปปลาวทั้งหมดแม่น 1,975 คนและติดเชื้อใหม่ในมื้อนี้ก็แม่น4กรณีคือได้รายงานไปหันเสียชีวิตสะสมก็แม่น3ปินปัวหายดีละ 1,800 กับ7คนกำลังสืบต่อปินปัวอยู่165คนสำหรับคนเก็บกรณีเมื่อวานนี้ที่พวกเฮาได้ประกาศหาว่าแมนบ่พบหันเดี๋ยวนี้พวกเฮาได้พบผู้เกี่ยวแล้วเนื่องจากว่าผู้เกี่ยวหันไปเข้าห้องหมอเนื่องจากว่าบ่สบายก็เลยขาดการติดต่อในเบื้องต้นทางสื่อออนไลน์ก็ได้ประกาศตามหาตอนนี้ได้พบคนเจ็บและเข้าปินปัวยุ่งหมอเป็นที่เหี่ยมห้อยแล้วคนเจ็บนั้นแมนเพชรชายอายุ57ปีอยู่บ้านน้องสโนค่ำอาชีพแม่นนักแปลภาษาผู้สัมผัสใกล้ชิดกับผู้ติดเชื้อเมื่อวานนี้แม่นมีนำกัน2คน1คนแม่นกรณีติดเชื้อมื้อนี้แม่นผู้สัมผัสใกล้ชิดอีก1คนพวกเฮาได้เอาไปจำกัดบริเวณเพื่อติดตามอาการสำหรับกรณีที่2ของผู้ติดเชื้อในมื้อนี้แม่นอยู่ห้องแถวบ้านตาลวิสัยนำผู้ติดเชื้อเก่าที่ผ่านมาสำหรับการเฝ้าระวังอยู่ตามจุดผ่านแดนในขอบเขตทั่วประเทศนั้นได้ติดตามเฝ้าระวังและกันกองอย่างเคร่งครัดบุคคลที่ได้รับอนุญาตจากคณะเฉพาะกิจมีความจำเป็นเดินทางเข้าออกสปปลาวในแต่ละนิยานี้และได้นำไปกวดสอบหาเสื้อเขาจำกัดบริเวณจนครบ14วันเรียกห้องเจ้าหน้าที่ปคส.ปคส.และอำนาจการปกครองทุกขันจงเข้มงวดในการกวดการติดตามชายแดนจุดขามร้อยต่างๆเพื่อหักประกันบ่ให้มีการลักลอบเข้าเมืองผิดกฎหมายผ่านมากกับหลังจากพวกเฮาเอาเหื้อลงก็ยังมีปรากฏการณ์ลักขามมาทางช่องธรรมศาสตร์อยู่บางแขวงในวันที่9มิถุนายนนี้มีคนเดินทางเข้าออกอยู่สปปลาวเป็น 2,535 คนปัจจุบันตัวประเทศพวกเฮาก็ยังนำใส่ศูนย์อยู่55ศูนย์แล้วก็ยังมีผู้จำกัดบริเวณอยู่ในศูนย์นั้น 3,813 คนสำหรับสถานที่เก็บตัวอย่างเพื่อกวดสอบหาเสื้อพยาธิโควิดมีดังนี้สำหรับนครหลวงเวียงจันทน์มีหาห้องหมอศูนย์กลางและห้องหมอ103ของกองทัพปัจจุบันนี้พวกเฮาได้เปลี่ยนจากจุดกวดห้องเฮียนมศเวียดนามมาเป็นจุดกวดยุงเฮียนซีโคดที่ให้บริการเก็บตัวอย่างทุกวัน 9:00 ถึง 12:00 และถ้ามีกรณีบวกใหม่อยู่จุดใดจะมีทีมงานเคลื่อนที่ไปเก็บตัวอย่างผู้สัมผัสใกล้ชิดในจุดที่มีกรณีติดเชื้อใหม่ปัจจุบันนี้จำนวนบ้านแดงอยู่ในนครหลวงเวียงจันทน์แม้นยังมีอยู่18บ้านและใน6ตัวเมืองและบ้านใหม่ที่กำหนดเป็นเขตแดงในวันที่9มิถุนายนนี้แม้นบ้านหนองสนุกครับเมืองสีขุดตะบองสำหรับสถานที่เปิดให้บริการซักยาวัคซีนนั้นปัจจุบันนี้พวกเฮากำลังซักวัคซีนเข็มที่2ในขอบเขตทั่วประเทศถ้าท่านซักวัคซีนแอสตราเซเนกาเข็มที่1ได้ฮอด8อาทิตย์แล้วท่านสามารถได้ไปรับเข็มที่2ได้ที่ได้กำหนดไว้ตัวอย่างนครหลวงเวียงจันทน์มีห้องหมอศูนย์กลางห้องหมอเมืองสมคมจีนบ้านดงปะแหลบในม่วงรัฐการสำหรับอยู่ต่างแขวงก็แม่นสามารถไปซักวัคซีนห้องหมอแขวงในทั่วประเทศสำหรับการซักวัคซีนที่มาใหม่นี้เพิ่นก็มีขาดหมายที่ทางศูนย์สื่อสารการแพทย์ก็ได้แถลงไปแล้วกรมอนามัยก็ได้แถลงไปแล้วแต่กลุ่มอายุก็แม่นเป้าหมายก็แม่น60ปีขึ้นไปผู้ที่มีพยาธิประจำตัว
อันนี้มันกลุ่มที่หนึ่งที่เป่าไม้ที่ได้เห็นสำหรับวันที่10 11นี้เพิ่นก็ได้ซักให้กลุ่มแพทย์บุคลากรทางการแพทย์ที่ได้ตกหล่นผ่านมาหันบ่ได้ซักใน 2-3 หอกที่ผ่านมาหันก็ได้ซักในมื้อนี้วันที่10 11อยู่โรงเรียนมวสอยู่ดงโพสีหันอันนั้นก็แม่นแจ้งเตือนสำหรับทั่วไปหันเพิ่นจะเริ่มซักอยู่ในวันที่15มิถุนายนจนถึงวันที่30บรรดาทานมีความสนใจหลายสำหรับยาที่มาใหม่นี่ไฟเซอร์นี้ผู้ใดก็อยากซักก็ให้เบิ่งตามที่ว่าทางเพิ่นได้ลงทะเบียนอยู่ในเว็บไซต์ฮะให้ไปลงทะเบียนอยู่บ้านแล้วก็ได้มาซักอยู่ตามหมอที่ได้กำหนดสนับสนุนโดย